ัญหาหรือภาวะวิกฤตที่พบบ่อยในทางด้านร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสื่อมหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมากและทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในบางส่วนเช่นผู้สูงอายุบางรายที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานรักษาเป็นเวลานานจนบางรายจะต้องตัดขาทำให้การสัญจรเดินไปเดินมาหรือช่วยเหลือตัวเองทำได้ลำบากมากขึ้นรวมถึงผู้สูงอายุบางรายที่ต้องสูญเสียการมองเห็นหรือการได้ยินจากอุบัติเหตุหรือจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆในร่างกายก็จะส่งผลให้มีปัญหาในการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างรวมไปถึงญาติสนิทมิตรสหายและลูกหลานบางครั้งปัญหาเหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดความรำคาญใจและความหงุดหงิดและเบื่อหน่ายและท้อแท้และมองตัวเองในด้านลบและสำหรับผู้สูงอายุบางรายก็อาจจะมีปัญหาในการที่จะใช้สิ่งของต่างๆเช่นสิ่งของมีคมมีดพระที่จะต้องมีการเข้าไปดูแลตัวเองดำเนินชีวิตประจำวันเช่นการประกอบอาหารก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ของมีคมเหล่านั้นได้รวมทั้งผู้สูงอายุบางรายที่มีปัญหาในด้านความจำและความเสื่อมถอยของสมองผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็อาจจะทำให้ความจำลดลงบางรายก็อาจจะมีการหลงลืมและก็จำไม่ได้ว่าตัวเองลืมสิ่งของไว้ที่ไหนหรือเก็บสิ่งของไว้ที่ไหนเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งความรู้สึกท้อแท้และความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตัวเองทำให้รู้สึกความมีคุณค่าต่อตัวเองลดลงผู้สูงอายุบางรายที่มีความจำลดลงจากภาวะสมองเสื่อมในระยะแรกๆกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ก็อาจจะแค่หลงลืมสิ่งของที่ตัวเองจัดเก็บไว้จนกระทั่งบางทีบางคนบางรายเนี่ยก็อาจจะเกิดความรำคาญในตนเองว่าเอ๊ะทำไมถึงได้หลงลืมได้มากน้อยขนาดนี้และผู้สูงอายุบางรายอาจจะหลงลืมวันเวลารวมไปถึงสถานที่ด้วยครับซึ่งก็อาจจะส่งผลให้การสัญจรไปมาหรือการเดินทางเนี่ยเป็นปัญหาต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมากด้วยอาจจะเกิดภาวะหลงทางด้วยครับและสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ผู้สูงอายุตีตราตัวเองว่าเป็นคนขี้หลงขี้ลืมได้รวมไปถึงอาจจะเกิดภาวะเบื่อหน่ายและท้อแท้ต่อตนเองได้ตามมาครับผู้สูงอายุบางรายที่มีโรคเรื้อรังและจำเป็นจะต้องรับประทานยาอยู่เป็นระยะเวลานานๆก็อาจจะทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายและท้อแท้ไม่อยากรับประทานยาและบางรายก็รู้สึกว่าเบื่อตนเองจนไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและภาวะวิกฤตที่พบได้บ่อยทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุมีดังต่อไปนี้ครับลำดับแรกญาติเองจะต้องมีการสอบถามหรือสังเกตปัญหาหรือภาวะเหล่านี้และรีบนำตัวของผู้สูงอายุไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยตั้งแต่เบื้องต้นเพื่อจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีรวมไปถึงการดูแลให้ผู้สูงอายุนั้นมีการรับประทานยาต่างๆตามที่แพทย์ได้สั่งการรักษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนอกจากการรับประทานยาแล้วนะครับญาติเองหรือตัวผู้สูงอายุเองจะต้องได้รับคำแนะนำให้ดูแลและสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงทั้งอาการข้างเคียงจากการรับประทานยาหรืออาการเปลี่ยนแปลงจากโรคที่ผู้สูงอายุเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปสื่อสารกับคุณหมอที่ดูแลผู้สูงอายุและเพื่อจะได้รับทราบอาการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและจะได้ปรับเปลี่ยนการรักษาให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละรายด้วยครับนอกจากนี้แล้วการพบแพทย์ตามนัดเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งดังนั้นการที่จะต้องดูและก็จดเวลานัดหมายที่ไปพบแพทย์ตามนัดและดำเนินการไปพบแพทย์ตามนัดหมายนั้นก็ควรจะทำให้ตรงต่อเวลาเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุได้รับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่องและถูกต้องด้วยครับสมาชิกในครอบครัวควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางกายที่ส่งผลกระทบให้ผู้สูงอายุนั้นเกิดความไม่สบายใจคับข้องใจเบื่อหน่ายหรือท้อแท้ซึ่งควรให้การดูแลด้วยความเคารพให้เกียรติ
รวมทั้งการดูแลด้วยความรักและเอาใจใส่ครับ